สวัสดีครับเพื่อนๆเราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับในการออกแบบบ้านก็คือในส่วนของการเขียนแบบขึ้นรูปบ้าน2ชั้นนะครับโดย AutoCAD 2016นะครับครั้งที่แล้วเราก็พูดถึงการใส่ในส่วนของหน้าต่างนะครับในส่วนของหน้าต่างแล้วก็อาจจะมีในส่วนของพื้นที่ตรงบันไดนะครับประมาณนั้นนะครับวันนี้เองนะฮะเราจะมาดูกันต่อก็คือเราจะเขียนที่เสาส่วนของเสาบ้านแล้วก็หลังคาโรงจอดรถนะครับแต่ว่าครั้งที่แล้วเพื่อนๆก็อาจจะจำได้ว่ามีปัญหานิดหน่อยในช่วงที่ออกอากาศอยู่บ้างนะครับแต่วันนี้เองนะขอแก้ตัวนะครับก็คือจะพยายามให้ดีขึ้นนะฮะในส่วนของการออกอากาศก็คือเอาง่ายๆจะไม่รับโทรศัพท์เลยกันในตอนที่เราพูดคุยกันออกอากาศอยู่นะครับโอเคเอาเป็นว่าเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับนะครับเพื่อนๆก็เปิดในส่วนของงานที่เราเขียนไว้นะครับในช่วงที่ผ่านมาขออนุญาตปรับไมค์นิดนึงนะครับโอเคนะฮะปรับในส่วนของมุมมองนะครับเป็น HW ISO นะครับเราจะทำการสร้างเสาขึ้นมานะฮะจริงๆถ้าเพื่อนๆ เข้าไปดูในส่วนของ Layer Pie นะฮะ Layer Pie ของเพื่อนอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าไม่มีก็สร้างใหม่เลยนะครับไปตั้ง Layer Pie ขึ้นมาเป็น Layer ใช้งานนะฮะเราจะใส่ตัวเลข2เข้าไปที่3นะครับจากนั้นเราจะสร้างเส้นแนวที่จะสร้างในส่วนของหลังคาตรงนี้นะฮะไปที่คำสั่งไลน์นะครับไปที่คำสั่งไลน์ตรงนี้มันเป็นจุดเซ็นเตอร์ของเสาที่เราได้สร้างไว้นะเพื่อนๆเอามาตรงนี้นะฮะแล้วก็ลากลงมาข้างล่างนะครับป้อนจุด2 enter ไป enter อีกครั้งบอกจากคำสั่งนะครับเราจะได้เส้นตรงเส้นนี้มานะครับนะจากนั้นก็ไปที่คำสั่งไลน์อีกครั้งนะครับให้มาแท็กตรงเซ็นเตอร์ของเสาตรงนี้นะฮะนะครับเปลี่ยนเลเยอร์เป็นเลเยอร์0นะฮะโปรดในส่วนของ selection clicking ออกไปนะครับจากนั้นทำการ copy นะครับคลิกซ้ายนะครับจริงๆแล้วจะเห็นเส้นนะถ้าไม่เห็นก็ไปที่2 DV frame ไปดูนิดนึงนะฮะแสดงว่าเส้นไม่มานะครับเส้นไม่มาดูกลับไปนะครับ copy ใหม่นะฮะวางตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกขวาไปนะฮะเจอไหมมาดูกันมันลบไปด้านล่างอะนะฮะที่ชามันไม่ได้เอาใหม่นะลบออกไปกันก๊อปปี้นะครับ
ใส่ค่าเข้าไปเลยดีกว่านะฮะผมทราบระยะของมันอยู่แล้วนะครับป้อนค่าเข้าไปนะครับ 3.4 นะครับนะฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เราจะได้เส้นตัวนี้มาเห็นไหมครับจากนั้นไปที่ 3D polyline นะครับคลิก1ครั้งนะครับคลิก1ครั้งนะครับคลิกอีก1ครั้งนะครับเราจะได้ทิศทางของเส้นนี้นะฮะมามันเป็นเส้นที่เราสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาเทียบเป็นจุดหมุนหรือว่าพื้นที่ในการออกแบบในส่วนอื่นๆนะฮะประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับผมจะสร้างจุดนะครับผมจะสร้างพื้นที่ที่จะเอามาสร้างเป็นแนวส่วนของรังคาก่อนอันดับแรกนะครับก๊อปเส้นนี้ออกมานะฮะดึงออกมานะครับ15นะครับนะครับ15นะฮะผมจะสร้างให้มีความหนานะฮะให้มีความหนาก็คือตามขนาดที่ผมต้องการนะฮะนะไปที่ตัวนี้เท่าไหร่ 3.4 enter อีกครั้งพวกจะคำสั่งนะครับประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับโอเคผม copy เส้นนี้ไปก่อนนะฮะจุด2 enter นะฮะจุด1นะผมจะได้จุดนี้ขึ้นมานะผมต่อเส้นนี้เข้าไปนะครับนะครับไปที่คำสั่งลายเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้เข้าไปนะครับโอเคนะฮะจากนั้นก็ทิมคลิกขวานะฮะทิมนะฮะตัดเส้นนี้ออกไปนะจากนั้นก็รีเจียนนะครับที่คำสั่งดรอรีเจียนนะฮะจะได้เส้นนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นก็เอ็กทูดขึ้นไปนะฮะเท่าไหร่ดีผมอยากจะใส่เข้าไปที่จุด2ก่อนแล้วกันนะฮะนะจุด2นะครับจากนั้นหมุนนะฮะหมุนมุมมองนะครับประมาณนี้นะฮะผมอยากจะยืดในส่วนของตรงนี้ออกมานะสักประมาณ 3.45 แล้วกันเผื่อไว้นะฮะไม่มีอะไรมากนะครับโอเคนะครับเราก็ได้ขนาดนะฮะเราก็ได้ขนาดตัวนี้เรียบร้อยจากนั้นมาดูนะฮะผมจะคว้านพื้นที่ด้านในตัวนี้ออกไปนะฮะการคว้านพื้นที่ด้านในออกไปนี่อันดับแรกนะครับไปดูในส่วนของท็อปวิวก่อนความยาวรวมนะครับความยาวรวมไปที่ annotate นะฮะ annotate3.75 นะครับ 3.75 ล้นระยะเข้ามาข้างละเท่าไหร่ดี 0.75 หาร2 0.325 0.375 ขอดูเครื่องคิดเลขนิดหนึ่งนะฮะเครื่องคิดเลขถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยใช้เครื่องคิดเลขนะครับคลิกคอตรงนี้นะครับ0.75 หาร2เท่ากับ0.375มา0.375นะครับโอเคดีดีออกไปโฮม
3.5 3.2 นะฮะโอเคมา SW L Enter เรียบร้อยนะครับเราจะได้เป็นส่วนตัวนี้ออกมานะฮะทดลองเอาไปใส่ก่อนทดลองเอาไปใส่ดูก่อนนะฮะมูฟนะครับเท่าไหร่เมื่อกี้เราป้อนใส่10หรือเปล่า ไม่ใช่นะฮะ15นะครับดูดิรู้สึกจะมั่วแล้วชัวร์นะครับมันอยู่ประมาณนี้นะฮะเห็นไหมฮะปื้อปื้อประมาณนี้แต่ด้านนี้ละสิด้านนี้ไม่สวยเลยนะครับผมต้องร่นระยะออกมาหน่อยหนึ่งx สุดจุด2แล้วกันเพื่อไม่ให้น่าเกลียดนะฮะนะครับส่วนตรงนี้ก็ลดมาเท่าไหร่จุด2โอเคปรับทิศทางเป็น SW ISO โอเคนะฮะเหลืออะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาสร้างในส่วนของอะไรดีอ๋อใช่นะครับมันเป็นทรงกระเบื้องทรงกระเบื้องทรงกระเบื้องนะขอดูตรงนี้นิดนึง Anno Thread Top View เลยจะได้เช็คดูสามจุดหนึ่งสามจุดหนึ่งแปดนะฮะสามจุดหนึ่งแปดอันนี้คือความยาวของเขานะฮะมาเราก็ไปสร้างเลยดีกว่าสามจุดหนึ่งแปดนะครับลายปึ้งป้อนหนึ่งออกมาหนึ่งนะฮะ SWโอเคจุด05มันเล็กไปฮะจุด05ไม่สวยไม่สวยศูนย์เจ็ดห้าประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เส้นตรงจุดหนึ่งนะฮะโอเค
ประมาณนี้อันนี้เท่าไหร่3จุดใช่ไหมฮะมันต้องประมาณทีนี้ไปที่คำสั่ง copy นะครับกรอบตัวนี้นะฮะไม่ใช่ถูกแล้วคลิกขวาโหมดนะฮะเดี๋ยวนะมั่วละ copy นะครับคลิกจุดที่1จุดที่2คลิกขวาคลิกจุด base point ไปที่ array ป้อนค่านะอันนี้มันเท่าไหร่30มันต้องประมาณสัก30อ่ะใส่30เข้าไปแล้วกัน enter นะลากมาคลิกจุดที่1ปรับมาให้คลิกขวาออกไปมันจะจากกรอบตัวนี้ไปให้นะฮะใกล้เคียงที่เหลือเรียบร้อยลบเนี่ยออกไปนะฮะโอเคมาไปที่ไหนดีอ๋อเข้าใจแล้วทริมทำไมมันตัดไม่ได้ฟอนต์ต้องตัดได้สิทริมจริงๆก็ประมาณนี้ก็ได้นะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนไม่ต้องสร้างเยอะ SW ได้แค่นี้พอแล้วนะครับมาดูกันนะครับไปที่คำสั่ง fillet นะครับพิมพ์ R enter จุด02 enter โอเคไปที่คำสั่งจอยครับเรียบร้อยคอนเซปชวลเดี๋ยวนะถ้าคอนเซปชวลโอเคได้ไม่เป็นไรจุด0.02อ่ะทีมไลน์แปลไลน์
Hydrorigen เรียบร้อยนะฮะตรวจสอบนิดนึงเรียบร้อยนะครับก็ปี้ที่จุดเวทพอยผิดละเอาใหม่พลาดแล้วอันดูกันไปก่อนนะครับอันดูไปก่อน export หาจุดเซ็นเตอร์ดิเซ็นเตอร์อยู่ตรงไหนนี่ไงจริงๆคำนวณผิดนะฮะมันต้องแท็กที่จุดเซ็นเตอร์ได้ปรับไปเป็นฟอนต์ดีกว่าครับง่ายกว่าอ่ะตรงนี้นะฮะดีลีทออกไปก่อนเรียบร้อยนะฮะคำสั่งลายทริมจะรีบไปก่อนดรอลิเจียนนะครับรอลิเจียนงั้นใช้บันดาลีนะฮะเดี๋ยวนะ SEISO ก่อน SWISO นี่ไงเส้นไม่ต่อกันนะครับโอเคไปที่ draw region เรียบร้อยนะฮะได้แล้วนะฮะอ่ะไปดู conceptual นิดนึงนะครับ copy base point array 3-5 เลยโอเคเรียบร้อยตัวไหนไม่เอาก็ค่อยลบทิ้งนะฮะโอเคดีลีทไปก่อนนะเราจะได้ขนาดที่ออกมาก่อนนะครับจากนั้นนะฮะเชื่อมเข้าไปเนื้อด้วยกันนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้จะได้เป็นชิ้นงานเดียวกันโอ้ลืมไปไม่ได้ฮะยังเชื่อมไม่ได้ต้องนับจำนวนก่อนนะฮะต้องดูจำนวนก่อนนะครับโอเคไปที่ top view นะครับอือฮึ
จากนี้ถึงนี่นะฮะเกินไม่เอานะฮะประมาณนี้นะดีลิทออกไปก่อนนะที่เรือเอาประมาณนี้นะครับโอเคจากนั้นก็เอาเข้าไปนะครับเมื่อกี้เราออกมาเท่าไหร่10ตามใช่1นะปรับไปเป็น SW นะครับจากนั้นก็เราจะทำการยืดชิ้นงานตัวนี้ออกไปนะฮะลบเส้นนึงไปกันเส้นนี้ไม่เอาเส้นนี้ก็ไม่เอานะครับโอเค2ตัวนี้เชื่อมมาหากันก่อนนะคือเชื่อมที่จุดดีกว่าอ่ะเรียบร้อยนะฮะจะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นก็เชื่อมเข้าไปนะครับเรียบร้อยจะได้เป็นชิ้นเดียวกันแล้วนะครับประมาณนี้นะฮะนะครับเสร็จแล้วไอ้นี่คือเส้นที่เราไม่เอานะฮะลบออกไปมันเป็นเส้นขยายนะฮะโอเคไปเอาเส้นนี้มา1เส้นนะครับก็ปีมานี่คือเส้นแนวที่เราจะสร้างไม่ใช่สิกด selection นะฮะ copy เอาเส้นลายธรรมดานะฮะมา1เส้นนะฮะประมาณนี้นะฮะวาง extrude นะฮะปึ้งปึ้งปึ้งจากนั้นพิมพ์ p นะครับ p enterเข้าไปให้นะฮะจะได้ทิศทางตรงนี้พอดีเห็นไหมฮะเปลี่ยนสีเข้าไปขอเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะฮะเรียบร้อยนะ escape ไปนะครับเห็นไหมฮะเราจะได้ตัวนี้ขึ้นมาไปที่ไฟล์ก่อนนะครับกันเดียวไว้ก่อนนะครับ save as นะฮะอันนี้เป็นสเต็ปที่เท่าไหร่เนี่ย12นะครับ2กดเซฟนะครับเห็นไหมเราจะได้ตรงนี้ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับอือหืออือหือเลื่อนตรงนี้ออกมานิดหน่อยนะฮะเลื่อนออกมาด้านหน้าๆ นะฮะจุดหนึ่งประมาณนี้นะฮะขอเลื่อนลงไปด้านล่างอีกสักนิดนึงได้ไหมเท่าไหร่ดีจุด05อ่ะประมาณนี้นะฮะโอเคสวยๆแล้วฮะได้แล้วนะประมาณนี้นะครับหลังคาของเราทีนี้เหลือเชิงชาย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 เราก็จะใส่เข้าไปเลยนะฮะเป็นแบบไหนก็ว่ากันไปแล้วกันอ่ะมาดูcopy นะฮะเอาเส้นนี้ออกมานะฮะปึ้ง 3D polyline นะฮะดึงออกมาสัก20แล้วกันอ่ะนะครับปรับทิศทางไปเป็นฟอนต์นะฮะเราจะสร้างเชิงชายอ่ะเชิงชายนะฮะเชิงชายยังไงดีสวยๆเอาเป็นว่าประมาณโอเคไปที่คำสั่งเล็กแทงแล้วกันเล็กแทงกี่นาทีแล้วเนี่ย31นะฮะยังมีเวลาอยู่นะยังมีเวลาอยู่นะพิมพ์ D Enter นะฮะจุด02Enter แล้วก็จุดมันจุด2 Enter อ่ะเนี่ยประมาณนี้นะฮะคลิกซ้าย1ครั้งนะครับคือเชิงชายก็ประมาณนี้แหละนะฮะแบบนี้นะฮะแบบนี้นะฮะอ
อ่ะเชฟเฟอร์หน่อยละกันอ่ะเชฟเฟอร์เชฟเฟอร์อยู่ไหนดิสแตงนะครับเมื่อกี้ใส่เท่าไหร่จุด2จุดจุด2จุด02นะฮะ enter จุด04 enter map นี่แน่คลิกขวาเชฟเฟอร์ใหม่นะครับ mapนี่แน่ไปได้เชียงชาแล้วนะครับปึ้งโอเคไปทีมสั่ง X ทูนนะครับคือเอาตัวเขามาไว้ใกล้ๆตรงนี้ดีกว่านะฮะอ่ะจะได้ขยับง่ายๆนะฮะไม่มีอะไรมากหรอกไปทีมสั่ง X ทูนนะฮะ Enter ดึงออกมานะครับป้อน P Enter นะครับนี่เลยนะครับปราบเขาให้เรียบร้อยนะครับเชียงชายมาสวยๆละเชียงชายขอสีโอ๊กแล้วกันโอ๊กอยู่ไหนโอ๊กไม่มีเอาสีฟ้าเอ้ยสีฟ้ามันจะอินกับไอ้นี่ฮะแดงไปก่อนแล้วกันนะครับนะฮะประมาณนี้โอเคจากนั้นเอาเขากลับเข้าไปนะฮะ move นะครับเท่าไหร่20นะฮะเชิงชายอยู่ประมาณนี้นะฮะ20เผื่อขาดเผื่อเกินก็ค่อยว่ากันนะฮะตัวนี้เท่าไหร่15เรียบร้อยเป็นไงล่ะนะครับสวยงามประมาณนี้นะครับบอกแล้วว่ามันจะสวยนะฮะโอเคไหมฮะนะครับเราก็ได้ในส่วนของที่จอดรถแล้วนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นพอดูรีลิสติกนิดนึงนะฮะอยากจะเห็นเฉยๆไม่มีอะไรมากนะครับจะเห็นแค่ลักษณะรูปลักษณ์ของมันโอเคนะผ่านประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับทาร์เก็ตของเราวันนี้ก็คือหลังคาขอปรับไปเป็นคอนเซปชวลก่อนมันลายตานะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็ติดขัดๆนิดนึงก็คงไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับเอาเป็นว่าลองทำตามนะครับคือในส่วนที่เราสร้างหลังคาในส่วนของที่จอดรถเนี่ยก็เป็นสเต็ปทั่วๆไปนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายอาจจะนิดๆหน่อยๆเพื่อนๆลองทำตามดูได้นะครับเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะในส่วนของตอนที่13นะครับประมาณนั้นอย่างที่แจ้งให้ทราบไปแหละนะครับเราจะค่อยๆไปกันเรื่อยๆโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกครั้งนะครับในตอนที่13ก็ติชมรายการกันเข้ามาได้นะฮะอันนี้ก็เป็นรายการสดก็จะประมาณนี้ก่อนนะประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สงสัยหรือบางท่านที่เป็นนักศึกษาอยู่แล้วนะครับแล้วก็สงสัยในจุดไหนก็inbox เข้ามาได้หรือบางท่านที่สนใจอยากจะเรียนนะครับส่วนตัวนะครับผมสอนส่วนตัวอยู่แล้วนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้นะตามที่อยู่ตามที่ให้ไว้นะประมาณนั้นก็โทรมาเช็คตารางการสอนก่อนได้ถ้าว่างหรือตารางเวลาตรงกันก็คงจะได้ร่วมงานกันประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆเอาเป็นว่าวันนี้ผมก็ขอจบวิดีโอการสอนในเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่นะฮะในครั้งต่อไปนะครับโอเคก็เจอกันอีกครั้งแล้วกันนะครับสวัสดีครับ